มบรรจุห่อและเครื่องปรุงรสไม่ถึง10ลังน้ำอัดลมน้ำเปล่าประมาณ6แพ็คคือสินค้าที่ได้จากการเสนอขายจากชายแปลกหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายมาเสนอขายสินค้าเหล่านี้ถึงที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ในราคา 15,000 บาทแต่จากการตรวจนับสินค้าพบว่ามีราคาไม่ถึง 4,000 บาทพัชรีทวีสุขเจ้าของร้านขายของชำผู้เสียหายเล่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาชาย3คนมาเสนอขายแพ็คเกจสินค้าราคาถูกหลายแพ็คเกจตั้งแต่ราคา 7,000 บาทจนถึง 15,000 บาทแต่ดูแล้วเหมือนว่าแพ็คเกจ 15,000 บาทจะคุ้มค่ามากที่สุดเนื่องจากได้รับส่วนลดครั้งต่อไปรวมถึงเสนอแถมชั้นวางขายสินค้าจัดสินค้าให้ร้านใหม่อีกด้วยเธอจึงหลงเชื่อจ่ายเงินสด 15,000 บาทเพื่อแลกกับสินค้า 15,000 บาทในล็อตแรกแต่กลับได้สินค้ามาไม่ครบตามจำนวนได้มาเพียงไม่ถึง 4,000 บาทผู้ชาย3คนมาเสนอขายของชำร้านโชว์หวยอย่างเงี้ยมาเสนอขายให้เราราคาถูกกว่าท้องตลาดเสนอแบบว่าให้เราเปิดบิน 15,000 เราจะได้อีกราคานึง 7,000 ถ้าเราซื้อ 7,000 เราก็จะได้อีกราคานึงคือ 15,000 คือมันจะราคาถูกกว่าแบบกว่าท้องตลาดเยอะมากวันนั้นโดนไป 15,000 บาทเจ้าของร้านขายของชำเล่าถึงกลลวงโจรอ้วนพร้อมในคราบตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามร้านขายของชำจะแบ่งงานกันทำชายรูปร่างพร้อมจะเป็นคนปิดการขายให้เจ้าของร้านอยู่ในมุมเลือกสินค้าจากใบสั่งซื้อสินค้าเสนอของแถมเพื่อชักจูงใจส่วนชายคนอ้วนอีก2คนรีบขนสินค้ามาวางในร้านไม่เปิดโอกาสให้เช็คตรวจนับสินค้าเร่งรัดให้รีบจ่ายเงินสดเมื่อได้รับเงินก็รีบออกจากร้านไปในทันทีมีผู้ชายอ้วนๆท้วมๆสองคนแล้วก็ผอมผอมๆคนหนึ่งคนผอมนี่จะคอยให้เช็คของแถมเราต้องการของแถมอะไรบ้างเขาเชื่อตัวจะเอาชั้นกี่ชั้นอะไรประมาณนี้จะมาทำร้านให้เราใหม่จัดร้านให้เราใหม่อย่างเงี้ยเขาจะให้เรานั่งติ๊กของว่าเราจะเอาอะไรบ้างอยู่หน้าร้านแล้วอีกสองคนก็จะขนของลงเข้าร้านเราจะแปลว่าไม่มีเวลาเข้ามาดูของในร้านเลยก็ลงของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วอีกคนนึงคนอ้วนคนนึงก็มาเอาบินของมาให้เราดูว่าลงอะไรบ้างแล้วก็ให้เราจ่ายตังค์ตรงนั้นเลยการเผยแพร่พฤติกรรมของโจรอ้วนพร้อมรวมถึงรถที่ใช้ก่อเหตุทำให้มีร้านขายของชำหลายร้านติดต่อมายืนยันตามภาพจากกล้องวงจรปิดและพฤติกรรมเสนอขายสินค้าในแบบเดียวกันผู้เสียหายร้านต่างๆที่โดนในลักษณะนี้เขาก็โทรมาหาผมหลายรายเหมือนกันนะครับที่แก่งคอยนะครับน้องคนนึงโทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่ากลุ่มคนร้ายนี้เลยที่พี่โพสต์ไปเนี่ยไอ้3คนนี้เลยเขาบอกว่าใช้รถอีซูซูสีขาว4ประตูนะครับข้างหลังเป็นแคริบอยเนาะแคริบอยเนี่ยใช้ในการก่อเหตุเจ้าของร้านขายของชำเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับการแจ้งเบาะแสจากร้านขายของชำอีกร้านในพื้นที่สภ.หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีอีกด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ